ผมตั้งเป้าไว้คือวางแผนเอาไว้เนี่ยว่าจะมีลูกปีหน้าสืบเนื่องด้วยจากปีหน้าก็เป็นปีมังกรปีมะโรงอันนี้ก็เหลือแค่ความสามารถของผมเรียนรู้นะครับท่านผู้ชมจะมีไหมความสามารถมาแล้วแน่นอนสมมตินะคะเสียจะทำหมันให้หนูได้ไหมถ้าสมมติเรามีลูกแบบ2คนแล้วตามแบบที่เราตั้งใจSubscribe กดแชร์ให้พราวด้วยนะคะฮัลโหลพี่ต่อพราวฟ้าเคนนะคะหลังบ้านพราวอ่ะก็มี recommend ว่าแบบควรจะทำ Q&A พูดคุยกับคนทางบ้านบ้างถามมาต่อไปจากประสบการณ์ชีวิตที่มันก็ไม่ได้มีเยอะแต่ถ้ารู้นะคะก็จะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆแบบนี้แน่นอนนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพราะว่าปีนี้เราจะ Road to 250,000 Subscribe วันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการฝังยาคุมเราต้องทำตื่นเต้นกว่านี้ไหมทำตื่นเต้นกว่านี้ทำใหม่ทำตื่นเต้นกว่านี้เริ่มหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องฝังยาคุมโอ้โหก็คนถามพาวกันมาเยอะนะคะช่วงหลังๆอาจจะมีคนเห็นจากคลิปใน TikTok ของเสียโบ๊ทเนาะว่าพาวอ่ะไปเอาที่ฝังยาคุมออกแล้วแต่เสียโบ๊ทจะเรียกอันเนี้ยว่าตะกรุดคนก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเอพิโซดนี้จะเป็นการเริ่มต้นนะครับเส้นทางของการมีลูกอย่างเป็นทางการเพราะพราวฟ้าเอาตะกรุดออกจากแขนเรียบร้อยแล้วไหนๆรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างที่แบบว่าการคุมกำเนิดก็การใส่ถุงยางอนามัยนะอะไรแบบแรกอันดับที่สองก็คือการใส่ห่วงใส่ห่วงการฝังยาคุมนะครับการทำหมันนั่นคือจะแบบแอนหวานสมมุตินะคะคุณครูสมมุตินะคะเสี่ยจะทำหมันให้หนูได้ไหมถ้าสมมุติเรามีลูกแบบ2คนแล้วตามแบบที่เราตั้งใจเสี่ยจะเป็นคนทำหมันให้หนูได้ไหมถึงครบ2คนเมื่อไหร่ก็ทำหมันเมื่อนั้นถึงครบ2คนเมื่อไหร่ก็ทำหมันเมื่อนั้นเพราะว่าเขาจะมีให้เลือกไงว่าจะให้ผู้หญิงทำหรือว่าผู้ชายผู้หญิงก็ทำไปเลยก็ได้นะจบเลยก็ทางไหนก็ผ่าไปแล้วไม่เกี่ยวมันก็จะเป็นกระเจ็บทับซ้อนกันทำไมถ้าสมมติว่าผู้ชายทำอ่ะมันก็คือจบไงมันก็แสดงว่าพี่จะไม่มีสิทธิ์ไปมีไม่มีแบบเรียราดอ่ะเข้าใจป่ะได้ถ้าจัดไปก็คือพูดเลยวันนี้ว่าพี่จะเป็นเจ็บแทนหนูจูนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำหมันเองสามไหมเพราะว่าแม่บอกว่าอยากได้3คนสามคนเอาเป็นว่าเอาให้หมาคนแรกก่อนดีกว่าเอาให้หมาคนแรกก่อนดีกว่าเดี๋ยวเพิ่งไปคิดถึง2 3เลยเอาแค่คนแรกมาเมื่อไหร่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีมิราเคิลในชีวิตแล้วมิราเคิลเลยนะยิ่งใหญ่มากสำหรับพี่เนี่ยการมีลูกเนี่ยมันเรื่องยิ่งใหญ่มากขนาดนั้นเลยมันจะเปลี่ยนสถานะจากคนคนนึงจากคนธรรมดาเป็นพ่อคนนึงแล้วเธอจะภูมิใจไหมมันเป็นเรื่องที่แบบมันยังคิดไม่ออกเลยว่าพอถึงเวลานั้นจะเป็นยังไงเธอจะรักลูกมากกว่าเมียไหมเกลัวว่าสามีจะรักลูกมากกว่าเมียเพราะว่าส่วนใหญ่อะคนที่เป็นแม่จะรักลูกมากกว่าสามีธรรมดาส่วนใหญ่นี่ไม่รู้สึกอะไรนะรักลูกไม่ได้รู้สึกไม่ได้เป็นไรไม่รู้สึกอิจฉาลูกรักลูกรักดีแล้วรักลูกอ่ะแต่มันจะเกิดฟิลไว้นี่ไงมาว่ามาม่าบลูแต่ต้องบอกพี่ไว้ก่อนเลยตอนนี้เพราะว่าเพื่อนเด็กอะเป็นกันเยอะหลังจากที่คลอดลูกอะเขาจะมีฟิลแบบว่าทุกคนสนใจแต่ลูกเขาอะไรเงี้ยแต่ไม่สนใจเขาเลยไม่ถามไถ่สารทุกข์สุขดิว่าตอนเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยค่อยคุยกันค่อยว่ากันตอนนี้เอาเรื่องตะกรุดก่อนก็เป็นวิธีการคุมกำเนิดวิธีหนึ่งที่มันค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับหมอบอกว่าปลอดภัยมากที่สุดในบรรดาว่าการคุมกำเนิดอย่างอื่นค่อนข้างชัวร์99.9% ครับผมก็ให้ชัวร์นอกจากเด็กคนนั้นมันอยากจะเกิดจริงๆอ่ะอันนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วค่อนข้างจะชัวร์มากๆนะครับตอนนั้นเราก็ยังไม่พร้อมที่จะมีลูกเนาะเพราะยังไม่ได้แต่งงานกันด้วยนะครับก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องหาวิธีการที่จะทำให้ชีวิตคู่มีการวางแผนที่ดีเนาะ
ก็เลยตัดสินใจว่าเพราวก็ตัดสินใจเองที่ผมไม่ได้โปรตัดสินใจให้เพราวนะใช่เพราวปรึกษากับเพื่อนมั้งเขาก็ไปทำเองของเขาเสร็จสรรใช่แต่ก็ต้องเป็นคนที่ไปเจ็บตัวนะคะแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์หลักที่พาไปทำนอกจากการคุมกำเนิดอ่ะก็คือการควบคุมอารมณ์ตัวเองนี่แหละเพราะว่าช่วงที่มีประจำเดือนเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดพาจะมีอารมณ์ขึ้นสูงมากจริงจริงไอ้เรื่องไอ้เรื่องกำหนดคุมกำเนิดเป็นอย่างหนึ่งเป็นเหตุผลหลักแต่ว่าเหตุผลรองที่ได้มาแล้วมันยิ่งกว่าเหตุผลหลักก็คือการที่เขาไม่มีเมนเนี่ยโอ้โหเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากๆสำหรับผมนะไม่มีปัญหาเลยเนาะเพราะว่ามันจะไม่ทะเลาะกันเลยใช่มันจะไม่มีอารมณ์อ่อนไหวอะปกติคือเขาก็เป็นลูกเล็กอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ลูกเล็กเนี่ยความเป็นลูกเล็กก็ต้องดูแลเอาใจใส่ระดับนึงแหละแต่พอมีเมนเนี่ยเป็นลูกเล็กคูณ5ต้องการความอบอุ่นต้องนอนกล่อมต้องตีตูดก่อนนอนต้องอะไรแบบนี้นั่นคือสิ่งที่มันเริ่มกลับมาเป็นอีกแล้วเพราะว่านี่กลับมาเป็นเริ่มกลับมาเป็นประจำเดือนในรอบ3ปีใช่พอไม่ได้มีประจำเดือนมา3ปีแล้วใช่ป่ะแต่พอมันเริ่มมีปีแรกมันไม่สบายตัวแล้วมันก็หงุดหงิดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเหวี่ยงเจอใครข้างนอกแล้วพออาจจะแบบมีสีหน้าที่ไม่ได้ยิ้มแย้มก็จงรู้ไว้ว่าพับไม่ได้เวียงหรือวีนแค่รู้สึกว่ามันยังจัดการอารมณ์กับตัวเองไม่ค่อยได้ต้องขอโทษไปก่อนเลยนะคะตอนนี้เพราะรู้สึกว่ากำลังปรับตัวอยู่ปั่งปุ๊บใช่ไหมทุกคนก็จะประมาณมากระปิดกระปอยในช่วง 1-2 เดือนแรกแล้วหลังจากนั้นก็คือยาวๆคุณไม่มีประจำเดือนเลยอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าอ่ะมูสวิงไม่มีการปวดท้องประจำเดือนไม่มีเพราะไม่มีประจำเดือนเลยทุกคนแล้วก็การเดินทางสะดวกสบายเราไม่ต้องคอยกังวลว่าเอ๊ะเราจะเลิกไหมอะไรเงี้ยมันไม่สะดวกมันไม่สบายตัวหรือเปล่าแล้วความปลอดภัยอ่ะคุณหมอเคยบอกไหมว่าถ้าเกิดเราไม่ประจำเดือนเป็นปีๆเนี่ยมันมีความปลอดภัยกับร่างกายเราหรือเปล่าบางคนก็จะเป็นกังวลนะว่าเฮ้ยอยู่ดีเรามีทุกเดือนอยู่ดีเราไม่มีเลยปีสองปีสามปีอย่างเงี้ยก็เพิ่งถามหมอจริงๆก็ถามตอนก่อนฝากแล้วแหละแต่ก็เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มให้กับพี่ๆน้องๆนะคะที่กำลังคิดว่าอยากจะไปฝากยาคุมเนาะเลือกทางเรื่องนี้ก็คุณหมออธิบายว่าการฝากยาคุมนะคะไม่ได้มีผลต่อฮอร์โมนของเราเพราะว่าแท่งที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการที่เขาปล่อยฮอร์โมนออกมาทุกๆวันเพื่อที่เป็นการคุมกำเนิดไม่ให้รังไข่ของเรามีการปล่อยไข่ออกเขาเรียกอะไรมีไข่ออกมาเขาปกติผู้หญิงอะเขาจะมีการตกไข่ตกไข่ไข่ไม่ปล่อยไข่เหมือนปลาเหมือนปลาเลยตกไข่เหมือนปลาท้องปล่อยไข่ตกไข่ก็มันจะไม่มีการควบคุมไม่ให้มีการตกไข่ออกมาถูกต้องมันทำให้เพื่อไม่ให้เกิดการปฏิสนธิแห้งแล้วมันก็เลยไม่มีการปฏิสนธิอะไรเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีอันตรายใดๆนะคะอันนี้ก็ที่คุณหมอบอกตอนที่ใส่เข้าไปอ่ะแสบแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเป็นความแสบที่ทรมานมากแบบ10วิอ่ะเธอนับไปเลยแบบไม่ใช่ตื่นมาสักที่ห้าสิบเก้าสิบนะแต่หมอนับ1 2 3มันแสบมากเธอมันเป็นความแสบที่ไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อแสบอ่ะมันเลยแบบรู้สึกว่าที่พาไปทำคือที่โรงพยาบาลสมิติเวชนะคะราคา 15,000 บาทเวลาใส่ถูกต้องเวลาใส่เวลาถอดอะเวลาถอดถูกลงมาหน่อยเพราะไม่มีตัวยาแต่พี่ถือว่าเพราะอะไรเพราะว่า3ปีไง3ปี 15,000 นี่คือ3ปีตกปีละ 5,000เอาถูกป่ะปีแล้วมาในการคุมกำเนิดพี่ว่ามันไม่แพงคือจ่ายทีเดียวก้อนเดียวจบไม่ต้องไปเป็นเมนเทนแนนซ์ไม่ต้องไปแบบไปใส่อะไรเพิ่มเติมคือครั้งเดียวจบเลยก็คือจะคาอยู่ที่ในตัวเราเลยเราสามารถแบบจับไปแล้วก็จะโดนแบบเป็นแท่งอันเล็กๆน่ะมาให้มันจะมีความรู้สึกแบบโดนนะแต่ว่าความรู้สึกว่าที่มันอยู่ในร่างกายเนี่ยมันก็เหมือนเป็นชิ้นส่วนนึงของร่างกายซึ่งไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรค่ะก็คือใส่ปั๊บไปพบหมออีกทีคือความหมดอายุแล้วหมดอายุจะมีการเริ่มส่งสัญญาณมาก่อนว่าเริ่มหมดอายุแล้วนะอะไรคือสัญญาณเวลาที่ตะกุดจะหมดอายุตะกุดจะหมดอายุ
นะคะแต่ที่พาวเริ่มรู้สึกว่าต้องไปเอาออกแหละก็คือว่ามันเริ่มมาเป็นเขื่อนเชี่ยวหลานเขื่อนไปประจำเดือนมาเยอะมากมาได้ปะมาแล้วมาติดต่อกันเป็นแบบ2อาทิตย์อะพาวก็เริ่มรู้สึกว่าเออน่าจะถึงเวลาที่จะต้องไปเอาออกละมันก็ใกล้ๆครบ3ปีจริงๆคือเลิกการเอาออกของพาวเนี่ยที่มันจะครบอายุคือเดือนธันวาส่วนค่าใช้จ่ายในการที่พาวไปเอาออกก็ 7,000 บาท7,000 บาท 7,000 แต่ว่านี่มีค่ายามีค่าอะไรด้วยรวมแล้ว 9,000 รวมแล้ว 9,000 เหรอแต่ค่าออกอย่างเดียวคือ 7,000 ค่าออกอย่างเดียวคือ 7,000 นะคะคุณหมอก็จะจ่ายยามาคือเป็นโพลิกแอซิดคือเป็นบำรุงไข่ให้กับทั้งสามีแล้วก็ภรรยาก่อนที่จะมีน้องประมาณจริงๆควรกิน3เดือนก่อนล่วงหน้าแต่เราก็กินไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าน้องจะมาเมื่อไหร่นะคะหรือว่าคนคือตอนนี้ของผมเนี่ยผมตั้งเป้าไว้คือวางแผนเอาไว้เนี่ยว่าจะมีลูกปีหน้าสืบเนื่องด้วยจากปีหน้าก็เป็นปีมังกรปีมะโรงเป็นปีดีนะครับแล้วก็ผมเองก็อายุเริ่มมากขึ้นนะครับปีนี้36ปีหน้าจะ37แล้วนะครับสำคัญที่สุดในประเด็นของผมนะผมอยากอยู่กับลูกไปนานๆเพราะว่าผมอายุ37เนี่ยก็ถือว่ามันก็อายุเยอะแล้วล่ะนะครับก็พอสมควรแล้วนะครับก็เลยคิดว่าเออมันก็ถ้าเกิดไม่มีปีหน้าเนี่ยก็อาจจะช้าไปแล้วนะครับจะมีคน2คน3คนไม่รู้ก็ลองดูก่อนว่าคนแรกมามันจะเหนื่อยขนาดไหนก็ยังไม่รู้ไงเพราะไม่เคยมีประสบการณ์มีลูกมาก่อนปกติดูแลตัวเองดูแลกับลูกเล็กคนนี้ก็เหนื่อยพอสมควรแล้วลองดูด้วยว่าค่าใช้จ่ายเยอะน้องไม่ใช่เราตัวคนเดียวพอมีน้องปั๊บต้องมีพี่เลี้ยงต้องวางแผนเพราะว่าไหนจะการมีลูกเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีคิดปุ๊บมีปั๊บมันก็ไม่ใช่เนาะคือบางคนเนี่ยพอไม่ได้วางแผนไปออกมาความพร้อมมันก็จะไม่มีพอความพร้อมไม่มีเสร็จปุ๊บมันก็เป็นทุกข์ไปตกที่ลูกไงแทนว่าลูกจะได้แบบมีเส้นทางชีวิตที่มันมีการดำเนินไปด้วยกลีบกุหลาบนะซึ่งมันก็เป็นปัจจัยของแต่ละครอบครัวที่มันไม่เหมือนกันหรอกนะครับสุดท้ายแล้วคือปัจจัยแต่ว่าในเมื่อเราเตรียมพร้อมได้เราสามารถเตรียมพร้อมได้วางแผนได้เราก็ควรจะต้องวางแผนเนาะก็เลยคิดว่าสักประมาณปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าก็น่าจะมาแล้วล่ะผมว่านะอันนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของพี่ค่ะประสิทธิภาพของพี่ค่ะเพราะตอนนี้เด็กได้รับวัคซีนครบหมดแล้วเราเตรียมตัวมาล่วงหน้าเป็นปีนะกว่าจะได้แบบคือไปตรวจร่างกายกันก่อนนะครับไปตรวจสุขภาพกันก่อนพราวก็มีขาดวัคซีนก็ไปเติมวัคซีนให้ครบไปรับตับอักเสบบีไปรับตับอักเสบบีที่ยังไม่มีก็เลยไปเติมวัคซีนให้ครบจะได้มีภูมิตอนนี้ก็เหลือแค่ความสามารถของผมในเรื่องนะครับท่านผู้ชมจะมีไหมความสามารถมาแล้วแน่นอนตั้งชื่อลูกไปแล้วด้วยชื่อนะครับมงก็ยังไม่จบกับชื่อนี้หรอถอนไหวเหมือนหัวลูกชื่อมงกมงกงเนี่ยให้เพื่อนเรียกมงกมงซานนี่เป็นไงโคตรเท่ชื่อโคตรแบบสิ้นหวังอ่ะเธอสำหรับตัวพาวนะอันนี้ความเห็นส่วนบุคคลคือพาวไม่ได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้น้ำหนักลดลงด้วยซ้ำอาจจะทำงานเยอะหรืออะไรแต่ว่าถามว่าเอฟเฟกต์การแบบน้ำหนักขึ้นหรือตัวบวมอะไรเงี้ยคือไม่มีสำหรับตัวพาวนะแล้วคุณหมอรู้สึกว่าพาวจะน้ำหนักลงเยอะด้วยตอนแรกอะสามปีแรกสามปีแรก47ตอนนี้43-44หรือว่าร่างกายมันแข็งแรงกว่าเดิมเพราะไปออกกำลังกายอยู่ช่วงนึงมีออกกำลังกายแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกช่วงนี้ไม่ได้ออกเพราะว่าหลายๆอย่างทุกคนวันก่อนที่พาวถอดออกมาเมื่อวานถอดออกมาแล้วก็ทำความสะอาดแผลเพราะว่ารู้สึกว่ามันตุงมากแล้วมันคงซึมซับเลือดเข้าไปเยอะนะคะก็แกะออกมาให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูแบบตรงนี้เลยอ่ะดูไปพร้อมๆกันให้ทำความสะอาดแผลนะคะทาเมลานินอันนี้เก๋มากเลยอ่ะหักเลยแล้วก็มันจะไหลไปอีกข้างนึงเป็นเบตาดีนอ่ะเบตาดีนแล้วแบบเลยแค่ต้นปัดอ่ะจะได้ไม่เลอะมือไงไม่ได้เออเว้ยเจ๋งอ่ะนี่คือได้แล้วเหรอไม่ได้ล่ะนี่เอาปุ๊บหักแล้วก็ไปข้างลงมาแล้วมันจะซึมมาข้างล่างใช่ก็เช็ดยังไม่ปิดดีเลยพี่ที่จริงมันต้องเย็บนะหมอคนอื่นเขาก็จะเย็บแต่หมอที่พาไปทำเขาบอกไม่ต้องเย็บเดี๋ยวมันปิดเองแสบไหม
ไม่แสบค่ะต้องใช้แผลที่ลุกได้เหรออืมต้องใช้โดนแผลที่ลุกอืมโดนแผลมันก็จะสะอาดได้ไงได้ไหมไม่แสบไม่แสบเลยเหรอหนูเก่งมากเลยนะเห็นไหมว่าเด็กอดทนขนาดไหนเป็นผู้ชายไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวดอะไรเลยโห2 weeks later หลังจาก2อาทิตย์ถัดไปนะคะก็เป็นแค่เล็กๆนิดเดียวนะคะเดี๋ยวก็จะหายไปนะสงสารเด็กปะสงสารลูกแต่ว่าก็เป็นภาระหน้าที่อะเนาะที่อันนี้มันต้องทำนะลูกนะเพราะว่ามันก็ครบเวลาของมันแล้วก็ต้องเก็บบ้างคนเรามันจะแบบอยู่กันแบบสบายใจไม่เก็บเลยมันไม่ได้แต่ตอนที่ไปทำเด็กไปเองนะพี่ไม่จ่ายค่าหมอให้ด้วย15,000แต่พอตอนไปตอนนี้ไม่จัดงานไงทำไมอ่ะไม่จัดงานตอนที่จัดงานแล้วรับผิดชอบไงเออลูกค้ารับผิดชอบไงตอนนี้แต่เป็นแฟนกันนะเออตอนนี้หนูไปเองหนูไม่ได้บอกพี่ด้วยฉันกลัวเธอมากฉันกลัวแบบไม่ไหวกลัวไม่ไหวคืออะไรจะให้ฉันรู้จริงๆทำไมทำไมฮะอ่ะนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมท่านผู้ชมที่เคารพรักครับใครที่วางแผนจะมีลูกในปีหน้าเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าปีหน้าหนูก็วางแผนครับพี่โบ๊ทเรามารวมตัวครอบครัวปีมะโรงด้วยกันนะครับแล้วเราจะใครอยากให้ผมตั้งชื่อลูกบอกนะฮะมงกุ๊กมงซานนี่เป็นไงโคตรเท่ชื่อเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อลูกให้มงคลใช้คนเดียวมันไม่ใช่ลูกเด็กแล้วนะครับผมนะครับใครอยากตั้งชื่อลูกบอกนะครับเดี๋ยวผมตั้งชื่อให้เป็นมงคลแต่ละคนเลยผู้ชายทั้งหลายที่ดูอยู่เชื่อผมเถอะ22นี้ยิ่งกว่าคุณซื้อรางวัลชีวิตเป็นรางวัลชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขนาดนั้นก็ว่าเงินโอ้โหจริงๆบอกพูดจริงคุณไม่ต้องมานั่งคอยระวังระแวงตอนเวลากลางเดือนสิ้นเดือนอย่างเงี้ยเอาแหละกูโอ้ยมันเลย15,000ค่าทำเนี่ยเจ็บกว่าเจ็บโอ้โห15,000แล้ว15,000แล้วอ่ะโอเคจบคลิปค่ะกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะติดตามเราได้ทุกๆช่องทางเลยนะไม่ว่าจะช่องพาวหรือช่องเสียนะเอ็นดูเสียด้วยเพราะว่าคนดูเขาตอนนี้ประมาณ500วิวนะคะ มันทำร้ายผมเธอหนูท้อแท้อันนี้อยากรู้ให้เราทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์มาเราจะได้หาทำเพราะตอนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนดูจริงๆแล้วอยากดูอะไรได้เลยโอเควันนี้ลาไปก่อนนะไปบุยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ